สวัสดีค่ะเย็นวันจันทร์นะคะเดี๋ยวดูเวลานิดนึง2 ทุ่มกับ 23 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาใบกะเพราเอาต้นกะเพราเนี่ยลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นไปอีกไซส์นึงนะคะเป็นกะเพราที่เพาะต้นกล้าแล้วก็พอต้นกล้างอกขึ้นมาก็เอาลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นมา1ไซส์นะคะแล้วก็ตอนนี้รากมันโผล่ที่ตูดกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะคะไปซื้อกระถางมาแล้วค่ะเดี๋ยวกระถางมาโชว์นี่ก็คือกระถางที่ซื้อมาในวันนี้นะคะเราจะย้ายกะเพราที่อยู่ในกระถางนี้นะคะลงในกระถางนี้นะคะ2 ทุ่มกว่าแต่ยังไม่มืดนะคะในบ้านปลูกผักก็ยังคงทำงานปลูกผักได้ค่ะมันไม่ได้หนาวมากนะคะและยิ่งตอนนี้เราก็เปิดไฟตรงนี้นะคะที่โต๊ะเนาะก็จะไซส์นี้ค่ะนี่มีรูที่ก้นกระถางนะคะเราก็จะใส่ดินแล้วก็จะเอาต้นกะเพราใส่ในนี้นะคะเป็นการย้ายกระถางครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นจะให้มันอยู่ในกระถางเลยก็ได้หรือว่าจะเอาลงดินก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนไปทำจะโชว์นิดนึงนะคะนอกจากกระถางแล้วก็ไปได้เมล็ดพันธุ์มานะคะข้าวโพดผักโขมป๊อปอายแล้วก็เมล็ดทานตะวันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเพาะเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะเพาะทันไหมเพราะจะต้องย้ายกระถางกะเพรากี่ต้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 กระถางนะคะ11 กระถางกระถางที่ซื้อมามี20 ใบก็พอดีนะคะซื้อเผื่ออย่างอื่นด้วยนะคะเป็นดินใหม่นะคะมุมนี้ดินถุงที่ซื้อมาก็มาเทมุมนี้นะคะขุดดินเก่าออกไปแล้วก็มันก็จะได้เป็นหลุมแล้วก็เอาดินใหม่มาเทเราจะได้มีพื้นที่ในการปฏิบัติการปลูกผักย้ายผักลงกระถางนั่นเองเนาะก็เอาดินใส่ประมาณนี้แล้วเราก็เอากะเพรามานะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่ารากมันโผล่แล้วนี่ค่ะรากสีขาวสวยงามมากนะคะเราจะพยายามระมัดระวังไม่ให้รากมันขาดนะคะแบบนี้ค่ะวางแล้วเราก็เติมดินเข้าไปก็แค่นั้นเองนะคะง่ายๆค่ะขั้นตอนสำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะให้มันงอกแล้วก็เอาลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาไซส์กว่าไซส์แรกสุดนะคะก็คือขั้นตอนกระถางอันนี้แหละหลังจากที่มันงอกมาแล้วนะคะเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษพอสักระดับนี้ลงกระถางรุ่นนี้ที่กำลังทำอยู่เขาปลอดภัยแล้วค่ะส่วนมากก็จะรอดแล้วไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายเขาได้แล้วนะคะถ้าเราไม่ทิ้งเขาให้เหน็บหนาวตอนกลางคืนนะกลางคืนเราก็ถ้าอยู่ในบ้านปลูกผักก็คุมแต่ถ้าไม่อยากจะคุมขี้เกียจคุมก็ยกเข้าบ้านก็เขาก็อยู่ในอุณหภูมิบ้านนะคะเสร็จแล้ว1 กระถางนี่ค่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะข้างๆกันก็โหระพาแล้วก็แมงลักนะคะย
เยอะอยู่ค่ะแล้วก็มันฝรั่งหวานนะคะตรงนั้นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะทำให้เสร็จทุกกระถางที่โชว์ไปเมื่อกี้นะคะ11กระถางหรือเปล่าเนาะคืนนี้เรายังไม่ลดน้ำนะคะเนื่องจากว่าในเนี้ยชุ่มน้ำมากนะคะแล้วก็กลางคืนอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิแตะศูนย์ถ้าลดน้ำตอนนี้คืนนี้ผักมีสิทธิ์ช้ำตายค่ะก็ให้เขาอยู่แบบแห้งๆแบบนี้นะคะดินมันก็ไม่ได้แห้งซะทีเดียวมันก็มีความชุ่มชื้นอยู่นะคะก็ไม่ต้องลดน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดเนาะรากมันค่ะถ้ารากโผล่ข้างล่างก็แสดงว่าได้ฤกษ์ได้ยามเปลี่ยนกระถางนั่นเองนะคะเช้าวันใหม่แล้วนะคะ7โมงกว่านิดๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลนะคะผักที่เราย้ายกระถางแล้วก็ให้เขาอยู่ในบ้านปลูกผักเนาะดูว่าเขารอดไหมนะคะเนื่องจากว่ากะเพราเป็นผักเมืองร้อนเมื่อคืนอุณหภูมิก็แตะศูนย์เหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือผักต่างๆในนี้การดูแลช่วงนี้นะคะอันนั้นต้นกล้านะคะเพิ่งหว่านไว้ต้นกล้าแบบเมล็ดค่ะแล้วก็มุมนี้ก็ห่มผ้าให้ผักนั่นเองนะคะด้านหลังก็มีค่ะตอนนี้เขาขยายอาณาเขตมาด้านหลังแล้วนี่ตรงนู้นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าห่มออกแล้วนะคะแล้วก็มาดูว่าเขารอดไหมกะเพรานะคะเล่นกะเพราแล้วก็ลวดชมอย่างอื่นด้วยอุณหภูมิณตอนนี้ในนี้16องศานะคะมันขึ้นเร็วเนื่องจากว่าแดดมาแต่เช้าค่ะนี่นานานมันลุ้นค่ะลุ้นยังสดชื่นอยู่ดีมีสุขอยู่ค่ะกะเพราของเราผักก็ยังสบายดีผมสุดท้ายค่ะผ้าห่มผืนสุดท้ายของเมื่อคืนก็ยังสบายดีค่ะข้างนอกก็ห่มผ้าเหมือนกันนะคะมีการหว่านเพิ่มแล้วก็ที่หว่านใบที่ขึ้นมาก็ห่มผ้านะคะรดน้ำเป็นระยะค่ะไม่ทุกวันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตบวบสวีเดนค่ะงอกแล้วเต็มเลยถาดนี้บวบทั้งนั้นนะคะสกีนี้ยังเหลืออยู่1ต้นนะคะที่ยังไม่งอกที่เหลืองอกมาหมดแล้วนะคะบวบนี่เขาใช้พื้นที่ในการโตเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาไซส์หนึ่งนะคะผักบุ้งก็จะมีอาการเฉานิดๆนะคะช่วงเช้าส่วนที่เฉาเนี่ยมันเป็นส่วนที่ติดกับผ้าห่มนะคะก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ต่ำ
กว่ายอดผักบุ้งพอเราผ้าห่มมาคุมปุ๊บตรงนี้มันก็เลยมีโอกาสโดนความเย็นมากกว่าเพื่อนค่ะมันก็เลยเฉาแต่ว่าอันนี้ยังเฉาน้อยกว่าครั้งก่อนนะครั้งก่อนเนี่ยเฉาหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวพอสักพักแดดมาเขาก็จะชูช่อเหมือนเดิมนะคะผักบุ้งทนหนาวน้อยกว่าเพื่อนนะคะกะเพราที่ยายลงกระถางเมื่อคืนค่ะกะเพราก็ยังทนหนาวดีกว่าผักบุ้งนะคะเห็นไหมเขาเริ่มโตแล้วใบเริ่มโตเริ่มงามแสดงว่ารากโตดีค่ะกะเพรานะคะเล็กกว่าเพื่อนรู้สึกว่ากะเพราก็จะใช้เวลาในการเจริญเติบโตมากกว่าเพื่อนนะคะนานกว่าเพื่อนค่ะตอนแรกนึกว่าไม่รอดด้วยซ้ำตอนที่อยู่ในบ้านนะคะตอนที่เพาะเมล็ดน่ะขั้นนั้นน่ะเป็นขั้นที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าเขางอกช้างอกมาเขาก็โตช้าแต่ตอนนี้ระดับนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะฟักทองได้มา3ต้นค่ะงอกนะคะจริงๆอ่ะเพาะไปหลายเมล็ดนะเป็น10นะแต่ว่ารดน้ำเยอะเกินค่ะมันเน่าเมล็ดมันเน่ามันไม่งอกเน่าอยู่เอ้ยเลอะงอกอยู่3เมล็ดนะคะฟักทองจากเมืองไทยนะคะเมล็ดแม่ให้มามีผักอะไรอีกอันนี้ผักสลัดคะน้าคะน้าม่วงหรือว่าเคลม่วงเคลดำสวัสดโคลหรือว่าที่เขาเรียกว่าไดโนเคลนะคะคะน้าค่ะเมื่อก่อนดูไม่ออกตอนนี้เริ่มแยกแยะออกละอันนี้กวางตุ้งอีตู่เคลใบหยิกปลูกไม่กี่ต้นนะคะปีนี้เพราะว่าเบื่อมันแล้วเมื่อวาไอปีที่แล้วได้เยอะจัดผลผลิตดีเกินจนเบื่อคะน้าชนะเลิศค่ะสวยสุดแล้วก็อันนี้ดอกบานชื่นนะคะบานชื่นก็เพาะเพิ่มไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านปลูกผักกันบ้างนะคะช่วงนี้ในบ้านปลูกผักก็จะรกหน่อยนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงกระทำการเรื่องผักแล้วก็มีตู้ใส่ของของลูกสาวแฟนนะคะเขาซื้อมาทาสีเองยังไม่เสร็จนะคะตู้มันก็เลยอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาก็จะเอามันออกไปนะคะด้านนอกหญ้าสีเขียวเริ่มเป็นเขียวมาแล้วค่ะเป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆละแปลงผักเคลเราจะยังไม่ทำอะไรกับมันนะคะเพราะถ้าไปรื้อไปทำอะไรเนี่ยอยากจะปลูกเลยยังปลูกไม่ได้ค่ะมันยังเร็วเกินอันนี้ก็เป็นแปลงหอมกับสตรอเบอรี่นะคะซ้ายมือน่ะ ซ้ายมือก็คือแมวค่ะหอมนะคะเขียวๆตรงหน้าเมสซี่เนี่ยหอมป่านะคะได้เมล็ดหอมป่าเมื่อวานแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะส่วนมุมนี้นะคะเป็นกระเทียมป่าค่ะเมล็ดที่มันหล่นนะคะจากต้นเดิมมันก็ขึ้นมาเต็มเลยค่ะต้นเดิมอยู่ตรงนี้นะคะปีที่แล้วจำได้ว่ามันแก่เนาะออกดอกแล้วมันแก่แล้วสงสัยดอกมันหล่นตรงนี้ค่ะขึ้นมาเต็มเลยผักกูดก็ยังไม่โตนะคะมันโตช้าค่ะผักชีเป็นผักที่ทนต่อความหนาวเย็นนะคะเมื่อก่อนไม่รู้อันนี้ก็คือเมล็ดผักชีจากฤดูกาลที่ผ่านมานะคะมันร่วงหล่นอยู่แถวนี้มันขึ้นมาเต็มเลยจริงๆอ่ะไม่ต้องปลูกผักชีด้วยซ้ำเพราะว่ามันขึ้นมาเต็มเลยค่ะเนี่ย
ตามแปลงผักเนี่ย